คุณผู้ชมคะนอกจากความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่ดูเหมือนจะเกินจำเป็นจากมุมมองของนักวิชาการด้านพลังงานที่เราได้ฟังกันไปแล้วนะคะแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องไม่ลืมคือไทยเราเคยประกาศเอาไว้กลางเวที COP26 ด้วยค่ะตั้งเป้าจะลดก๊าซเรือนกระจกนะคะให้เป็นศูนย์ภายในปี2065และจะมีความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยภายในปี2050นี่เป็นอีกโจทย์ท้าทายหนึ่งค่ะที่นักวิชาการด้านพลังงานบอกว่าอาจจะทำได้ยากนะคะที่พูดแบบนี้เห็นได้ชัดๆจากแผน PDP 2018 ค่ะและแผนที่กำลังจะจัดทำขึ้นใหม่ถูกมองว่าสวนทางกับเป้าหมายนี้นะคะเพราะว่าถูกระบุไว้ว่าเราก็ยังคงต้องพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลมันเป็นแบบนั้นจริงไหมนะคะมีอะไรยังเป็นข้อจำกัดขัดขวางของเราบ้างตอนนี้เราอยู่กับคุณธารา บัวคำศรีผู้อำนวยการ Greenpeace ประเทศไทยหรือว่าพี่น้ำนะคะมาพูดคุยร่วมกับเราในวันนี้ค่ะพี่น้ำสวัสดีค่ะครับคุณบุษรินครับเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังไปเยอะเลยทั้งนายกรัฐมนตรีพูดด้วยนักวิชาการด้านพลังงานด้วยนะคะพี่น้ำมองท่าทีการประกาศในเวทีโลกของนายกรัฐมนตรีเรื่องของCOP26กับดูแลแผนของประเทศไทยเรื่องพลังงานค่ะตรงนี้มีความย้อนแย้งกันบ้างไหมคะก่อนจะไปเรื่องความย้อนแย้งอาจจะเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่นายกพูดที่COP26ที่กลาสโกว์นะฮะก็จะมีอยู่3ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือนายกพูดถึงเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกลง 40% ภายในปีคศ2030นะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นแผนที่เรียกว่า Road Map ของการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยซึ่งส่งให้กับทาง UN นะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเลขไม่ใช่ 40% นะฮะเป็น 25% แล้วก็เพิ่มมาเป็น 40% ตอนที่ขอบอีกอันหนึ่งที่มีการพูดเยอะๆก็คือเรื่องของ Net Zero นะหรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนซึ่งมันจะสับสนกันระหว่างปีคศ2050กับคศ2065ใช่ไหมฮะถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าเวลาเราพูดถึงคาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยเขาจะดูแค่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนไอ้ Net Zero ภายในปี2065เนี่ยเขาจะดูก๊าซเรือนกระจกนอกจากคาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นก๊าซเรือนกระจกตัวอื่นด้วยอย่างเช่นมีเทนหรือไนตรัสออกไซด์นะฮะก็คือนี่คือความแตกต่างเท่านั้นเองทีนี้มันมี2ปีก็คือปี2050กับปี2065แล้วก็มีอีกปีหนึ่งก็คือปีคศ2030หรือ2573ก็อีก8ปีข้างหน้าเนี่ยซึ่งที่นายกพูดบอกว่าจะลดลง 40% เนี่ยก็คือมีการเคาะตัวเลขออกมาแล้วนะฮะแล้วก็จะมีการนำเสนอในวันนี้ก็คือจะต้องลดลงประมาณ222ล้านตันภายในอีก8ปีข้างหน้าซึ่งก็เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่นี้ความย้อนแย้งของมันนะครับก็คือว่าถ้าบางคนเนี่ยเข้าใจอาจจะเข้าใจค่อยเขยว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนเป็นศูนย์เนี่ยก็คือมันลดแบบสนิทเลยหรือเปล่านะจริงๆแล้วมันคือการลดแบบสุทธินั่นหมายถึงว่าถ้ามีการปล่อยออกไป100ก็ต้องมีการดูดกลับ100นะฮะทีนี้ภายใต้แผนNet Zero ของประเทศไทยเนี่ยก็คือหลักๆก็จะใช้ป่าไม้แล้วก็การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นกลไกในการดูดซับคาร์บอนซึ่งมีศักยภาพราวๆ120ล้านตันนะฮะไปจนถึงปีนู้นนะครับปี2050หรือ2065อันนี้แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นตัวสำคัญก็คือบทบาทสำคัญมากก็คือก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานและการขนส่งซึ่งอย่างที่อาจารย์ชาลีได้พูดไปเนี่ยเราพึ่งพาฟอสซิลในปริมาณที่เยอะมากนะฮะโดยเฉพาะถ่านหินแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยความย้อนแย้งของไอ้แผนเน็ตซีโร่ของรัฐบาลก็คือว่าไปพึ่งการดูดซับก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนจากภาคป่าไม้กับการใช้ที่ดินมากกว่าที่จะไปลดที่ต้นต่อก็คือลดการปล่อยก๊าซฟอสซิลเห็นภาพอย่างหนึ่งตอนนั้นที่คสช.ประกาศทวงคืนผืนป่าอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่พยายามจะไปให้ถึงแนวทางของการลดภาวะโลกร้อนแต่ปรากฏว่าสิ่งที่แผนกำลังเดินหน้าเนี่ยก็คือยังใช้พลังงานฟอสซิลอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือการที่ครม.เพิ่งอนุมัติให้มีการขยายสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนที่แม่ม้อหน่วยที่8ที่9เพิ่มนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยข้อเสนอของภาคประชาสังคมก็คือว่า เราจำเป็นจะต้องลดการใช้ถ่านหินตั้งแต่วันนี้นะฮะถ้าเราดูการปล่อยที่จะต้องลดลง 40% ภายในปีคศ2030เนี่ยอยู่ที่ราวๆ222ล้านตันนะฮะซึ่งถ้าเราต้องการจะลดให้ได้222ล้านตันเนี่ยเราสามารถที่จะลดถ่านหินการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินของประเทศไทยเนี่ยลงได้หมดภายในปีนะฮะราวๆปี2570หรืออย่างช้าที่สุดปี2580ซึ่งการเอาถ่านหินออกจากระบบผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมันไม่ได้กระทบกับเรื่องของไฟฟ้าสำรองเลยเพราะอย่างที่อาจารย์ชาลีพูดก็คือเรามีไฟฟ้าสำรองเยอะมาก 43% เราใช้ปัจจุบันเราความต้องการสูงสุดอยู่ที่ 32,000 กว่าใช่ไหมฮะแล้วก็จนถึงปี2580เนี่ยไฟฟ้าที่ภายใต้แผน PDP เนี่ยเป็น 75,000 เมกะวัตต์ซึ่งสูงมากเราเอาถ่านหินอยู่ราวๆ 5,000 เมกะวัตต์ออกจากระบบไฟฟ้าเนี่ยแทบจะไม่กระทบกับเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเลยครับสิ่งที่พี่น้ำพูดเนี่ยตรงกับข้อเสนอของอาจารย์ชาลีเป๊ะเลยค่ะอาจารย์เสนอว่าถ้าเราจะตั้งเป้าหมายอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะต้องหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินต้องรีไทร์ให้เสร็จเลยนะคะภายในปี2030นี้แต่ดูแล้วเนี่ยความเป็นไปได้น่าจะยากมากครับเพราะว่าถ้าเราตั้งใจจะขยายโรงไฟฟ้าทดแทนที่แม่เมาะเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องนับไปอีกประมาณ 20-25 ปีกว่าการใช้งานจะหมดอายุลงทีนี้การที่เราตั้งเป้า Net Zero แล้วเรายังจะต้องขยายถ่านหินแทนที่จะอาจจะคงไว้ก่อนหรือค่อยๆทยอยปลดเนี่ยนะฮะมันก็ย้อนแย้งอย่างชัดเจนว่าเราจะไปไม่ถึงเพราะว่าป่ามันดูดซับคาร์บอนได้ในปริมาณที่จำกัดแล้วเราต้องไปทวงคืนผืนป่าจากชุมชนจากชาวบ้านอีกก็คือสำคัญต้องไปดูที่แหล่งกำเนิดเนี่ยต้องไปหยุดให้มันได้ก่อนนะคะแต่ว่าอย่างคำพูดที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกไว้เมื่อสักครู่ในรายการด้วยนะคะพี่น้ำท่านบอกว่าจะต้องไปแสวงหาแหล่งพลังงานอื่นๆเพิ่มด้วยอย่างในอ่าวไทยอย่างในประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าในอนาคตเราอาจจะไม่สามารถพึ่งพาพลังงานจากประเทศไกลๆได้แล้วอันนี้เป็นทางออกไหมหรือมันยังคงวนอยู่กับพลังงานฟอสซิลคะพี่น้ำตอนนี้คือประเด็นสำคัญก็คือว่าเนื่องจากว่าวิกฤตพลังงานของโลกเนื่องจากสงครามในยูเครนเนี่ยนะฮะทำให้ราคาพลังงานมันผันผวนมากการนำเข้าถ่านหินมาก็มีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะฮะเราแล้วประเทศไทยก็พึ่งการนำเข้าพลังงานค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าเราจะมีของเราเองนะฮะสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานของภาคเอกชนของโรงไฟฟ้า IPP ทั้งหลายเนี่ยคือไม่ได้เดินเครื่องแต่ว่าสร้างไปแล้วก็จะต้องมีเขาเรียกว่าภาระส่วนเกินเป็นสิ่งที่มันจะต้องเอากลับมาให้คนใช้ไฟเป็นคนแบกภาระเนี่ยนะฮะการใช้ก๊าซธรรมชาติที่มันเพิ่มขึ้นจากไอ้โรงไฟฟ้าพวกเนี้ยส่วนหนึ่งก็คือการพยายามจะนำเข้าก๊าซฟอสซิลก๊าซธรรมชาติเหลวเข้ามาซึ่งมันมีราคาแพงมากแล้วก็เนื่องจากว่าเรามีไฟฟ้าโรงไฟฟ้าส่วนเกินที่เยอะมากเลยนะฮะแล้วยังจะต้องเอาก๊าซเข้ามาอีกเนี่ยมันก็เพิ่มภาระเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวิกฤตพลังงานของประเทศไทยมันเป็นวิกฤตในเรื่องของความเป็นธรรมในเรื่องของโครงสร้างของระบบพลังงานเองที่ยังรวมศูนย์อยู่แล้วก็ผูกขาดอยู่ซึ่งมันก็ผูกติดกับวิกฤตพลังงานโลกนะฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะพิจารณาในรายละเอียดเล็กๆว่าจริงๆไฟฟ้าของประเทศไทยก็ล้นเกินมากมีเราแบกภาระของการที่โรงไฟฟ้าต่างๆเนี่ยไม่ได้เดินเครื่องซึ่งผู้ผลิตหรือว่าเจ้าของโรงไฟฟ้านี่ไม่ได้แบกคนไทยเป็นคนแบกตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขเป็นอันดับต้นๆครับคืออย่างพี่น้ำบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวคือทั่วโลกเผชิญวิกฤตพลังงานเหมือนกันหมดจะไปเดินให้ไปถึง Net Zero เนี่ยคือปล่อยคาร์บอนก็เป็นศูนย์แล้วก็กำจัดคาร์บอนถูกไหมคะก็เป็นศูนย์ด้วยทั้งคู่เนี่ยมันค่อนข้างยากแต่คราวนี้ถ้าลองมองมาที่ไทยอย่างเดียวล่ะคะพี่น้ำถ้าเกิดว่าไทยไปไม่ถึง Net Zero หรือไม่ถึงตามที่ประกาศไว้ใน COP26 เราจะต้องเจอกับอะไรบ้างคนไทยต้องเผชิญกับปัญหาอะไรบ้างคะคือจริงจะว่าไปแล้วไอ้เป้าหมาย Net Zero ซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเนี่ยก็ทำกันทั่วโลกนะฮะในภาคเอกชนก็ทำในแง่ของคาร์บอนความเป็นกลางทางคาร์บอนผมคิดว่าสิ่งที่เราจะต้องเจอเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่เราจะปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่มันกระแทกกระทันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ได้ ในการที่ประเทศไทยจำเป็นจะต้องถูกบังคับให้ลดการปล่อยถูกบังคับให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอนเวลาเราส่งออกสินค้าเวลาเราจะต้องไปค้าขายกับชาวโลกเนี่ยประเด็นเรื่องภาษีคาร์บอนที่จะต้องข้ามพรมแดนหรือการที่จะต้องดูว่าข้อมูลของสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมันปล่อยคาร์บอนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่ก็จะเป็นตัวสำคัญอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยคือมันเป็นเรื่องของการปรับตัวถ้าเราไม่เป็นถึงเศรษฐีโลกประเทศหลายประเทศก็อาจจะไปไม่ถึงนั่นแหละแต่ผมคิดว่าเราจะปรับตัวได้ช้ามากแล้วเราจะถูกบังคับให้ปรับตัวในท้ายที่สุดซึ่งผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นหรือผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นกับคนทุกคนในสังคมฟังดูอย่างนี้เนี่ยอยากรู้เลยว่าตอนนี้ Net Zero ของไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วคะเพราะว่าเราตั้งเป้ากันว่าทิศทางพลังงานไทยจะเป็น Net Zero ภายในปี 2065 นะคะครับตอนนี้ไทยอยู่ตรงไหนแล้วคะพี่น้ำถ้าคิดเป็นตัวเลขเล่นๆนะฮะปีนี้ปี 2565 เรามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ราวๆ300 กว่าล้านตันนะฮะแล้วก็ภายในปีอีก8ปีข้างหน้า2030เนี่ยถ้าเป็นไปตามปกติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยจะอยู่ที่555ล้านตันซึ่งเราจะต้องลดให้เหลือ333ล้านตันภายในปี2030ไอ้222ล้านตันเนี่ยที่เราจะต้องลดซึ่งตรงนี้เป็นภารกิจสำคัญแล้วผมก็ยังไม่เห็นว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยเราจะทำได้ในที่222ล้านตันแล้วก็อีก20ปีจากปี2030ไปจนถึงปี2050เราต้องมีความเป็นกลางทางคาร์บอนนั่นก็คือว่าเราจะต้องลดการปล่อยให้เหลือประมาณ100กว่าล้านตันแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือการที่เอาป่ากับการใช้ที่ดินมาดูดซับซึ่งยิ่งซับซ้อนใหญ่เลยฮะในช่วงตั้งแต่ปี2030ไปจนถึงปี2050มันมีความไม่แน่นอนสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมแต่เนิ่นๆในการที่จะตั้งเป้าไปที่ Net Zero โดยที่ไม่ไปพึ่งพาหรือไม่ได้ไปสร้างความไม่เป็นธรรมให้กับชุมชนที่จะต้องอาศัยทรัพยากรโดยเฉพาะในเรื่องป่าไม้กับที่ดินจากที่พี่น้ำติดตามเรื่องของพลังงานมานานเนี่ยแล้วก็เราเห็นว่าตอนนี้เราเจอวิกฤตหนักมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วดูทิศทางของ Net Zero เนี่ยก็ยากจริงๆนะคะเป็นไปได้ยากมากๆเลยอยากให้พี่น้ำช่วยขมวดให้ฟังหน่อยว่าวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นเนี่ยกับสิ่งที่แผนประเทศไทยแผนด้านพลังงานไทยทำมาตลอดเนี่ยตกลงแล้วเรามาถูกทางหรือผิดทางคะคือแผน PDP เนี่ยนะฮะมันถูกกำหนดโดยหน่วยงานที่อยู่ไม่กี่หน่วยแล้วก็มักจะเป็นการกำหนดจากข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ภายใต้ที่ระบบพลังงานไทยระบบการผลิตไฟฟ้าไทยมันรวมศูนย์เนี่ยมันทำให้โอกาสของเราที่จะเป็นผู้นำในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนระบบพลังงานหมุนเวียนเนี่ยตามไม่ทันอย่างอินโดนีเซียหรือเวียดนามนะฮะจริงๆเราสามารถทำได้ถ้าอย่างเช่นถ้าเราต้องการปลดระวางถ่านหินหรือต้องการขยายจำกัดการขยายตัวของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ฟอสซิลเนี่ยนะแล้วเราเอาเงินจำนวนนั้นเนี่ยมาลงทุนในเรื่องของระบบพลังงานหมุนเวียนในเรื่องของการกักเก็บพลังงานในเรื่องของสมาร์ทกริดให้มากขึ้นแล้วก็สร้างระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์ไปให้ชุมชนซึ่งมันก็จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานอีกแบบผมคิดว่ามันเป็นโอกาสปีนี้เป็นปีที่เป็นโอกาสสำคัญคือ Net Zero ก็ Net Zero ครับแต่ว่าระบบพลังงานของไทยมันจะต้องเป็นธรรมมันจะต้องยั่งยืนมันจะต้องกระจายศูนย์ด้วยแล้วก็มันจะตอบสนองความต้องการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วก็เป็นธรรมมากกว่าเป็นปัญหาคลาสสิกเรื่องความเป็นธรรมกับปัญหารวมศูนย์ไม่ใช่แค่วิกฤตพลังงานหลายๆเรื่องในไทยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะพี่น้ำมีข้อเสนอที่พอจะเป็นรูปธรรมระยะสั้นกลางยาวไหมคะเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะก็คือเรามีข้อเสนอเรื่องการลดละเลิกหรือการปลดระวางโรงไฟฟ้าถ่านหินลงครับโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทยนี่มีรวมกันนะฮะที่แม่เมาะที่อื่นเนี่ยประมาณ 5,000 กว่าเมกะวัตต์ซึ่งสามารถทยอยปลดได้นะฮะจนถึงปี2080นะฮะก็คือเป็นเวลาเดียวกับที่เราจะต้องลดลง 40% พอดีแล้วมันเป็นวิธีการที่จะทำให้เรามีความตั้งบุตรหมายในการที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมาย Net Zero โดยไม่กระทบกับ ความเป็นธรรมของการใช้ที่ดินหรือทรัพยากรของชุมชนคือมันต้องลงมือทำเดี๋ยวนี้แล้วข้อเสนอเรื่องการปลดระวางถ่านหินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมของภาคประชาชนเนี่ยมันก็จะไปช่วยเอื้อให้เราไปถึง Net Zero ได้อย่างเรียกว่าไม่มีปัญหาไม่สะดุดแล้วก็อย่างราบรื่นค่ะคือถ้าจะแก้ได้จริงๆเนี่ยอาจจะช่วยให้ทั้งเรื่องของค่าไฟค่าน้ำมันของประเทศเรานะรวมถึงภาพรวมของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะทำให้ค่าไฟมันก็สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนที่เราจะต้องจ่ายที่มันลดลงจากการที่เราทำเรื่องระบบพลังงานที่มันมีความเป็นธรรมค่ะเดี๋ยวจากนี้ไปพี่น้ำก็จะต้องประชุมอีกเยอะเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานด้วยช่วงนี้หมด